มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อบ้านโรงแรมถึงกับหายเหนื่อยเมื่อเห็นสิ่งที่ลูกค้าทิ้งไว้ให้ค่ะเป็นอีกเรื่องราวที่อยู่ในโลกออนไลน์และมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะหลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์ซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมได้ระบุข้อความว่าเหนื่อยงานก็ปกติอยู่แล้วครับคนบ้านเราใจดีสุดๆทำความสะอาดห้องพักโรงแรมรู้ๆกันว่ามันก็เหนื่อยแขกก็เยอะพอได้เจอลูกค้าใจดีสุดๆแบบนี้สิ่งที่เหนื่อยหายไปหมดเลยเอาของกินให้เยอะมากใจดีมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่น่ารักมากจริงๆนะคะพ่อบ้านโรงแรมถึงกับหายเหนื่อยเลยค่ะเมื่อเห็นสิ่งที่ลูกค้าทิ้งไว้ให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ